สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะว่าเวลาเราซื้อกระสอบปุ๋ยแล้วว่าดินเขาจะเย็บเชือกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะแกะเขาให้ดึงเชือกนะคะเพื่อให้แกะออกมาง่ายๆค่ะแต่ทําไมเรายิ่งดึงก็ยิ่งมัดยิ่งแน่นนะคะทําให้เรางุนงิดนะคะคนอื่นเขาดึงปื๊ดดึงปื๊ดแบบนี้นะคะดึงแบบง่ายๆเนี่ยเราจะทํากันยังไงนะคะวันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆมาบอกค่ะกระสอบข้าวกระสอบดินกระสอบปุ๋ยประมาณนี้นะคะพวกนี้เขาจะเย็บมาแบบนี้นะคะเขาจะใช้ได้เย็บค่ะก็จะมีฝั่งสั้นกับฝั่งยาวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฝั่งสั้นในการแกะค่ะถ้าเราแกะฝั่งยาวนะคะมันจะแกะไม่ได้นะคะเขาก็จะผูกแน่นขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปแกะฝั่งสั้นนะคะเราก็แกะฝั่งสั้นฝั่งนี้นะคะเทคนิคง่ายๆนะคะทุกคนสังเกตไหมคะว่าตรงนี้นะคะมันจะมีปลายของเชือกนะคะของได้ค่ะซ่อนลงไปนะคะซ่อนลงไปในห่วงค่ะแล้วก็ดึงย้อนออกมานะคะให้เขาหลุดออกมาจากห่วงค่ะเราก็ค่อยๆดึงปลายเชือกให้หลุดออกมานะคะต้องค่อยๆดึงให้หลุดออกมาค่ะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราดึงไปนะคะเขาก็ยิ่งผูกเป็นปมนะคะก็จะแกะไม่ได้ค่ะเมื่อเราดึงออกมาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาเราค่อยๆดึงนะคะเขาก็จะค่อยๆคลายออกไปค่ะเราค่อยๆดึงนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็ดึงปลื้ดดึงปลื้ดได้เลยนะคะเชือกก็จะหลุดออกมานะคะแล้วก็กระสอบก็จะถูกแกะออกมาอย่างง่ายดายค่ะแกะออกมาแล้วนะคะได้ที่เขาเย็บมากับกระสอบนะคะจะมีความเหนียวแล้วก็ความยาวมากเลยนะคะเราสามารถไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกค่ะแล้วกระสอบที่เราแกะแบบนี้ได้นะคะเขาก็จะไม่มีความเสียหายค่ะหลังจากที่เราใช้ดินจนหมดแล้วนะคะกระสอบแล้วก็ยังนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะคะแกะแบบนี้ดีมากนะคะดีกว่าใช้กรรไกรหรือว่าใช้มีดตัดอีกค่ะลองทำกันดูนะคะทุกคนก็เป็นวิธีการแกะกระสอบแบบง่ายๆโดยการดึงเชือกนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้กรรไกรหรือว่าใช้มีดมาตัดนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ